ถ้าผู้ป่วยคนนี้ครูถือว่าเป็นผู้ป่วยสาเหตุเกิดจากการหึงหวงข่าวเขาพาดหัวข่าวว่าหึงโหดเพราะผู้หญิงคนนี้เนี่ยปกติเนี่ยหน้าตาสวยบุคลิกดีมากกูไม่อยากให้นักเรียนดูหน้าตานะครับหน้าตาดีมากแต่บริเวณแขนขาหน้าตานั้นดูไม่ได้เนื่องจากโดนอะไรครับครับโดนน้ำกรดในธรรมชาติทั่วไปเนี่ยนักเรียนครับในธรรมชาติทั่วไปเนี่ยครูอยากให้นักเรียนดูตรงนี้เห็นภาพภาพนี้จำภาพ3วินาทีนักเรียนเห็นภาพภาพนี้ลองมาดูภาพนี้ในตัวน้ำกรดเนี่ยที่ครูนำเสนอให้นักเรียนดูเนี่ยมันเป็นสารพิษครับนักเรียนสารพิษต่างๆที่ร่างกายไม่สามารถรับต่อปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นระหว่างการเผาไหม้ของสารเคมีต่างๆการได้รับสารพิษเนี่ยนักเรียนจำไว้นะครับพยายามถ้านักเรียนได้รับทั้งกรดหรือด่างเนี่ยประเภทพวกสารเคมีที่ทำลายเนื้อเยื่อเนี่ยหรือเกิดการระคายเคืองเนี่ยจะมีลักษณะอาการปวดแสบปวดร้อนและในรายที่รุนแรงเนี่ยอาจถึงแก่ชีวิตได้ถึงขั้นชนิดที่ว่าเป็นไงครับตายแบบทรมานดังนั้นการทำให้เกิดเป็นกรดเป็นด่างก็คือหาค่ากลางค่า pH ก็คือประมาณ7ใช่ไหมครับนักเรียนครับก็คือน้ำนั่นแหละสามารถทำให้เจือจางได้ถ้าเขาบอกว่าสารเคมีเข้าตาไม่ใช่ความรักเข้าตานะครับสารเคมีเข้าตาก็ให้เปิดไปที่ก๊อกน้ำลืมตาแล้วให้น้ำไหลผ่านประมาณ15นาทีจึงจะไปโรงพยาบาลถ้านักเรียนปิดตาแล้วไปโรงพยาบาลที่โดนกดด่างอย่างรุนแรงตาบอดไหมครับบอดปฐมพยาบาลเบื้องต้นเลยง่ายมากหรือเขาบอกว่าถ้ามีอาการเป็นกรดเป็นด่างโดนอะไรก็แล้วแต่ทำให้ค่าเป็นกลางแต่ถ้าหาทางไม่ได้ออกไม่ได้เจอตุ่มน้ำลงไหมครับลงตุ่มน้ำแต่ที่สำคัญนักเรียนเจอถังน้ำก็ตักน้ำลาดลาดแล้วถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนสารเคมีเป็นไงครับออกซะอย่าแช่เสื้อที่โดนสารเคมีไว้อันนี้ดีไหมดีเพราะนักเรียนต้องจำไว้ว่าการที่บางคนเนี่ยสัมผัสสารเคมีภายนอกเนี่ยนักเรียนสามารถชำระล้างออกได้มันทุเลาบาดแผลลงได้น้ำฝนนี่ยิ่งดีเยี่ยมเลยบ้านไหนที่กักโอ่งไว้ถือว่าใช้ได้ใช่ไหมครับลงโอ่งถ้าบ้านไหนเจอสระโดดลงสระไหมครับโดดลงสระเลยถ้าบ้านไหนมีติดแม่น้ำลำคลองเป็นไงครับโดดลงแม่น้ำลำคลองดูให้ดีนะเผื่อมีตอไม้แหลมแหลมไม้ไผ่ปักอยู่ใต้น้ำโดดลงไปแทนที่จะตายด้วยกดและด่างตายด้วยอะไรครับไม้ไก่ย่างถูกเผานะครับเสียบจากปากไปถูไหนเลยสู่ก้นเลยไม่อันนั้นก็คือสิ่งที่จำเป็นอ่ะต่อมาทีนี้มาดูว่าการที่คนเราได้รับสารพิษเข้าไปเนี่ยในสภาพของการเข้าช่วยเหลือการเคลื่อนย้ายเนี่ยนักเรียนต้องประเมินว่าการรับสารพิษเข้าไปเนี่ยในร่างกายเนี่ยเขาจะมีการนำโดยการกินเข้าไปหรือดื่มเข้าไปบางคนดื่มเข้าไปมากๆเนี่ยมันมีผลเราไม่รู้ว่าเขาดื่มอะไรไปจำได้ไหมสารพิษต่างๆที่ร่างกายดื่มเข้าไปเราไม่รู้ว่าเขาดื่มอะไรลงไปจำได้ไหมครับนักเรียนทำไงครับเขาบอกว่าถ้าเป็นกรดอย่าทำให้อาเจียนหรือขย้อนออกมามันจะไปไงครับมันจะไปกัดเนื้อเยื่อย้อนสู่หลอดอาหารขึ้นมาบางคนทำไงครับตำฐานกอกฐานเข้าไปเลยจำได้ไหมฐานหุงข้าวมีประโยชน์ไหมมีครับโรงพยาบาลอยู่เป็นร้อยกิโลเลยอยู่บ้านนอกจำไม่ได้อยากฆ่าตัวตายที่ไหนหุบเฉลาเนี้ยหนองอีโป้งเนี้ยไกลๆนะครับชายแดนออกมาไม่ได้ทางเกวียนเดินป่าประมาณ 5-6 วันหาอะไรไม่ได้ก็เอาฐานตำและกอกยัดใส่เข้าไปอยากกินยาพิษใช่ไหมครับกอกยัดฐานเข้าไปแทนที่จะตายด้วยยาพิษตายด้วยอะไรครับฐานเพราะฐานอุดอะไรครับอุดทางเดินหายใจก็ให้เขามีสตินะกินเพราะลักษณะการป้อนถ้าเขาไม่มีสติควรป้อนไหมครับไม่ควรเป็นลมควรป้อนน้ำไหมไม่ควรเพราะเกิดการสำอะไรครับสำลักน้ำได้เห็นไหมนี่คือสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามจำง่ายๆว่าการที่ร่างกายโดนสารเคมีหรือทำให้เกิดปฏิกิริยาฝ่ายตรงข้ามเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีหรือกินด่างเข้าไปเนี่ยเขาบอกให้กินน้ำส้มสายชูประมาณ1ช้อนโต๊ะรู้จักด่างใช่ไหมครับรู้จักใช่ไหมถ้ากินด่างเข้าไปเนี่ยหรือผสมกับน้ำหนึ่งแก้วหรือน้ำส้มคั้นหรือน้ำมะนาวนะครับหรือน้ำมะขามน้ำมะขามก็ได้ถ้าเขากินด่างเข้าไปนะครับโอเคนะหรือถ้าบอกบางคนบอกกินสารพิษที่เป็นกรดเข้าไปให้กินอะไรครับกินไข่ขาวห้ามกินไข่แดงนะครับกองเอาไข่แดงออกเพราะถ้ากินไข่แดงเข้าไปมันทำให้เป็นไงครับขย้อนไหมขย้อนตอกเฉพาะใส่อะไรครับไข่ขาวเป็น10ฟองเลยนะครับ
10ฟองเลยเข้าครัวเลยครับตอกตอกตอกตักไข่แดงออกจับกอกเลยครับดีไหมดีไหมครับดีดีนะแล้วเรียกรถพยาบาลมาที่บ้านโดยด่วนเพราะการที่จะทำให้อาเจียนหรือการทำให้ผู้ป่วยนั้นกลับคืนสู่สภาพเนี่ยมันต้องใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งเพราะบางครั้งเนี่ยเสื้อผ้าเปื้อนสารเคมีต่างเนี่ยก็จำเป็นหรือถ้าน้ำยาสารพิษเข้าตาเนี่ยก็ควรปล่อยน้ำไหลผ่านอย่างน้อยกี่นาทีครับเดี๋ยวอย่างน้อยกี่นาที5นาทีแต่ถ้าประมาณ15นาทียิ่งดีใหญ่นะครับประมาณอย่างน้อย5นาทีต้องเป็นน้ำสะอาดเอาละตรงนี้เป็นสิ่งที่ครูเชื่อมั่นว่านักเรียนทำได้สารพิษตัวที่2ที่นักเรียนควรรู้ก็คือร่างกายที่เอาสารพิษเข้าสู่ร่างกายพวกงูเคยเรียนรู้ไปแล้วใช่มั้ยครับอ่ะครูจะพาไปดูนะครับสารพิษที่เข้าสู่ร่างกายประเภทที่2เห็นไหมครับเห็นแบบแผลไหมบาดแผลลักษณะเขี้ยวงูเนี่ยมันจะเป็นปลายเขี้ยวฝังลงไปที่ผิวหนังแต่ถ้าเป็นฟันธรรมดาเนี่ยบางทีจะไม่ค่อยพบบางทีก็จะสับเขี้ยวลงไปสิ่งที่นักเรียนต้องปฏิบัตินะครับถ้าเจออย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นสารพิษเหมือนกันนะครับบางทีเราดูเนี่ยเอ๊ะเขาเกิดจากอะไรเป็นลมหน้ามือหรือเปล่าบางทีนักเรียนเคลื่อนย้ายเข้าไปเนี่ยไม่ได้ตรวจสภาพร่างกายเขาเลยตรวจศีรษะเลยตรวจแขนขาเขาเลยเขามีร่องรอยอะไรบ้างหิ้วไปแทนที่จะมาดูที่บาดแผลที่แขนขาเขาโดนงูกัดตายไหมครับตายอ่ะมาดูวิธีต่อไปครับวิธีการช่วยเหลืองูกัดนะนักเรียนต้องปฏิบัติอย่างนี้ครับอ่ะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันครูพานักเรียนไปดูเลยนะครับอันแรกเลยครับด่านแรกเลยนี่ทบทวนความรู้เดิมนะก่อนที่จะเคลื่อนย้ายเมื่อถูกงูกัดเนี่ยรัดบริเวณเหนือแผลรัดบริเวณเหนือแผลขึ้นไปด้วยเชือกหรือผ้าที่เรียนมีอยู่เน็กไทอะไรก็ได้ระหว่างบาดแผลกับอะไรครับหัวใจถ้างูมันกัดที่ท้ายทอยล่ะรัดคอตายไหมครับตายเนอะมีสถานเดียวคือส่งโรงพยาบาลเลยแต่งูเขาไม่ฉกสูงขนาดนั้นนะครับจะฉกต่ำๆส่วนมากเขาจะรัดที่ต้นแขนกับต้นขาเข้าใจไหมครับถ้ารัดที่ปลายแขนกับปลายขามันจะมีกระดูกกี่ชิ้นครับ2ชิ้นจำได้ใช่ไหมปลายแขนปลายขาจะมีกระดูก2ชิ้นหักง่ายมากเขาจะรัดที่ไหนครับต้นแขนกับต้นขามีกระดูกกี่ชิ้นชิ้นเดียวถ้ามีมีดเอามีดลนไฟก่อนฆ่าเชื้อแล้วกรีดบาดแผลเป็นกากบาทประมาณครึ่งเซนแล้วหลังจากนั้นก็ใช้เมาส์ทูเมาส์ดูดบาดแผลดูดทีนี้ต้องมาสำรวจตัวเองว่าตัวเองมีฟันปลอมมีบาดแผลเป็นโรครักปิดรักเปิดไหมปากนกกระจอกไหมขาดวิตามินซีไหมถ้ามีโรคอาการเหล่านี้ควรดูดไหมครับก็ต้องระมัดระวังเอาละนักเรียนปรบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากไปดูต่อครับถ้าสิ่งที่เพื่อนได้ทำนั้นการห้ามเลือดบริเวณที่ศีรษะตรงนี้ครูจะไปเร็วๆนะครับเพราะถือว่านักเรียนได้เรียนรู้มาแล้วก็คือถ้ามีเลือดออกตรงบริเวณ